นี้31กรกฎาคม2566นะคะเป็นวันออกสลากกินแบ่งรัฐบาลใครที่กำลังลุ้นโชคนะคะอย่าลืมไปอุดหนุนพ่อค้าเมืองนนทบุรีคนนี้นะคะที่เขาเนี่ยตอนนี้รู้สึกว่ายอดขายลอตเตอรี่เขาไม่กระเตื้องเลยเนื่องจากหยุดยาว6วันคนกลับบ้านกันหมดเขาก็เลยเกิดไอเดียกระตุ้นยอดขายด้วยวิธีนี้จะเป็นวิธีอะไรไปดูกันค่ะต้องบอกว่าลูกคอไม่ธรรมดาจริงๆนะคะสำหรับพ่อค้าลอตเตอรี่ในตลาดสดท่าน้ำนนทบุรีอำเภอเมืองนนทบุรีท่านนี้นะคะที่สวมชุดพี่วินมอเตอร์ไซค์มานั่งขายลอตเตอรี่หรือสลากกินแบ่งรัฐบาลอย่างอารมณ์ดีแถมใบหน้าท่าทางโอ้โหต้องบอกว่าตอนนี้กำลังอินมากเลยนะอินไปกับเสียงเพลงที่เปิดจากใน YouTube ผ่านมือถือแล้วก็ต่อผ่านลำโพงตัวเล็กๆแบบสุดๆไปเลยส่วนมือของพ่อค้าคนนี้ก็ไม่ได้อยู่นิ่งๆนะคะต้องทำท่าดีดกีตาร์ไปตามจังหวะเสียงเพลงด้วยแหมไอเราก็นึกว่ากีตาร์จริงๆที่ไหนได้คุณผู้ชมมาเข้าไปดูใกล้ๆเอ้านี่มันคือหลอดไฟยาวเนี่ยที่จินตนาการว่าเป็นกีตาร์จริงก่อนโชว์ลีลาการดีดกีตาร์ทิปให้เราได้ฟังกันด้วยแบบนี้นะคะเมื่อทีมงานเรื่องดีๆทั่วไทยของเราเห็นแบบนี้อดใจไม่ได้นะต้องขอเข้าไปสัมภาษณ์กันสักหน่อยพ่อค้าอารมณ์ดีคนนี้ทราบชื่อก็คือนายเหรียญชัยเหล่าอารีหรือว่าลุงป้อมลุงป้อมอายุ59ปีเล่าให้ฟังว่าตัวเองนั่งขายลอตเตอรี่อยู่ที่นี่เป็นประจำเลยส่วนที่มาที่ไปของแนวคิดนี้เกิดจากอะไรเดี๋ยวเราไปฟังเจ้าตัวมาให้คำตอบกันสักหน่อยค่ะแล้วปกติพี่ขายนี่พี่เอาลำโพงบลูทูธมาเปิดใน YouTube อะไรเงี้ยทุกวันไหมครับเออทุกวันเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนเออมันช่วยอะไรพี่ครับตรงนี้ช่วยแก้ง่วงได้มันง่วงอ่ะเป็นโรคสมองมันง่วงตื้อๆนะเออถ้ามีเพลงที่เราขับรถเนี่ยเราจะตกถนนเนี่ยเพลงมันขึ้นมาเราตื่นเลยอ่ะคุณเหรียญชัยบอกด้วยนะคะว่าแม้บางครั้งยอดขายลอตเตอรี่จะลดลงไปบ้างนะคะแต่เมื่อหันมาใช้วิธีนี้ก็ไม่ได้ทำให้รู้สึกเครียดอะไรด้วยค่ะซึ่งตัวเองเนี่ยก็ยังทำอาชีพเสริมด้วยการขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างคอยให้บริการลูกค้าย่านบางใหญ่นนทบุรีควบคู่ไปด้วยนะคะนี่แหละค่ะคือเหตุผลที่ทีมงานของเราไม่แปลกใจเลยนะคะว่าแม้คุณเหรียญชัยจะอยู่ในวัยใกล้60เข้าไปแล้วแต่ก็ยังดูหนุ่มกว่าวัยนะเพราะมีเสียงเพลงเข้ามาช่วยบำบัดจิตใจแบบนี้นี่เองคุณผู้ชมนี่เรายังพอมีเวลานะคะคุณผู้ชมอีกสัก 2-3-4 ชั่วโมงนี่นะคะก็อย่าลืมไปปักหมุดอุดหนุนกันได้นะคะลอตเตอรี่นะคะกับคุณเหรียญชัยนะคะที่ตลาดสดท่าน้ำนนทบุรีช่วงบ่ายแก่ๆวันนี้เราก็จะได้รู้แล้วนะคะว่าใครจะได้เป็นเศรษฐีหน้าใหม่จ้าขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ